ยิบสีแยกไฟแดงบนดุงดูมาเฮ้ยหนึ่งแล้วเออเมื่อกี้นี้โอ้ยร่วนเติบเอาผสมเอ้ยขนาดขาขาออกไอ้นี่ขาออกสานเมืองเลยนี่ตอนนั้นโอ้ยร่วนเติบเป็นว่าหยวนย่างพาหน้าเพิ่มขึ้นมันกระบงโบกหลายอย่างหนึ่งก็คือเศรษฐกิจพื้นฐานครอบครัวนี่มันดีขึ้นเนาะของพ่อแม่พี่น้องชาวนครวิจันเออถึงแม้ว่าไอ้เงินเฟ้อก็ยังคงมีอยู่แต่ว่าเรื่องเศรษฐกิจพื้นฐานครอบครัวที่ว่าคนลาวเป็นคนที่มักออมแบบว่ามักเก็บไปกับตัวเองเมื่อเทียบกับธนาคารจังซี่นะท่านผู้ชมฉะนั้นก็ผู้คนมีก็มีอีกอย่างนึงก็มีมูลหลายเนาะคนลาวดินหลายดิมีมูลหลายบางคนก็อยู่ทางขายดินท่านขายดินมีซื้อรถและประมาณนั้นแหละท่านผู้ชมประมาณนั้นแหละเบิ่งแม่หนูยันพานอ่ะนี่มันสิเข้าตัวเมืองเบิ่ดแต่นี่นะเวลาไปการนะนี่ตอนนี้8โมงกับ3นาทีท่านผู้ชม8โมง3นาทีจนฮอดพุ่นน่ะ9โมงกับ9โมงครึ่งพุ่นน่ะแต่ว่าก็โอ้เหลือที่น้ำน้ำมันท่านผู้ชมเอ้ยว่าที่ลาวนี่เหลือที่น้ำน้ำมันนะเดี๋ยวนี้ก็เรื่องเว้าไปเว้ามาก็เกี่ยวกับว่าเซน้ำมันเดี๋ยวนี้น้ำมันนี่บ้านเฮานี่ก็เริ่มหันมาซื้อน้ำทางจีนทางรัสเซียที่ว่าคนโซมาทานทางจีนน้ำจีนน้ำเวียดไปแล้วเนาะน้ำไทยทำมายังซื้ออยู่บ่เพิ่นก็หักซื้อได้ล่ะเพิ่นก็บ่ได้แม่นว่าสิเซาซื้อเลยเพิ่นก็ซื้ออยู่ต่างแต่ว่าก็สิมาเอาส่วนทางจีนพี่ตื้มเนื่องจากคือเว้าหั่นแหละเนาะเดี๋ยวนี้คือรถไฟได้ก็แซงให้มันได้ผลประโยชน์ที่แท้จริงอยู่แล้วเอามันคักๆเนาะครับได้เพราะว่าจีนรถไฟล่างรถไฟจีนต่อจนไปหอดรัสเซียพุ่นข้ามขั้ววาริดีรอสต็อกต่อประมาณนั้นท่านผู้ชมเป็นขั้วเชื่อมต่อชายแดนระหว่างลาวจีนฉะนั้นก็สามารถขนส่งน้ำมันนั่นขึ้นใส่รถไฟหันเนาะมาทางรัสเซียเขามาทางจีนแต่มาหอดเวียงจันทร์พิทักษ์เลยเส้นทางรถไฟซ้ายนี่สามารถไปฮอดยุโรปคนได้ได้ท่านผู้ชมท่านว่าเพิ่นเอาน้ำแกงคักๆนี่เป็นบ่สิได้แต่ว่าเดี๋ยวนี้ประเทศมหาอำนาจโลกของเฮานี่มันแบ่งกันเป็นหลายขั้วนะท่านผู้ชม2ขั้วไผก็อยากมีแย่งกันเนาะแย่งสิ่งกันแย่งกันมันก็เฮ็ดให้โลกของเฮาบ่มีเสถียรบ่มีเสถียรภาพปานใดมาแข่งขันกันแบบอันนี้มันก็อยู่ยากขึ้นทุกมือเอาสิซะเจ้าก็ว่าเจ้าครับว่าเก่งข่อยก็ว่าเก่งจังซี่ต่างฝ่ายต่างไผก็ถือว่าทุกคนมันก็โอ้เห็นบอกก่อให้เกิดสงครามประมาณนี้แหละจักปานใดแหละมันสิสงบเบิ่งตามเหตุการณ์ตัวจริงแท้ๆในปัจจุบันนี่เกี่ยวกับระบบการเมืองนี่คือว่ามันบ่ค่อยแบบว่าอยากไปในทางที่บวกปานใดนะท่านผู้ชมมันมีข้อผิดพลาดกันหลายเนาะบ่ว่าจะเป็นทั้งบอกง่ายๆเขามาทางไก่ตัวเท่านี้แน่นี่ก็มีทางทะเลจีนใต้ทั้งสิก็มีข้อผิดพลาดกันหลายระหว่างจีนกับอาเซียนโดยเฉพาะเป็นประเทศที่คิดอ่างซิดเป็นเจ้าของและเนาะหลายประเทศพระคาปูน้ำกันอยู่บางประเทศแน่ๆประมาณนั้นท่านผู้ชมนอกจากนั้นก็มียังก็อีกเนาะมีจีนไต้หวันที่ว่าไก่อาเซียนเท่านี้พวกกับทางนี้เพื่อนบ้านเท่านี้นะคือพม่าที่สิเกิดยังบ่ทันสงบนี่สงครามกลางเมืองโอ้ยจะเป็นมิตรแนวเนาะแล้วก็ขึ้นไปพูนก็แม่นยังอีบัดนี้พูนละก็แม่นอีหยังก็สู้กันอยู่ผู้มือก็แม่นรัสเซียยูเครนเพิ่นมาจอดจังซี่เฮาก็ไปบ่ได้เด้อเห็นบ่สิเข้าไปนี่ก็บ่ได้ผู้ทั้งกวนเขาเจ้าก็ต่อยาวเฮาต่อจังซี่แนวมันบ่ถือส่องเลยแล้วบันนี้ก็ยังอีกสงครามอิสราเอลฮามาสยังบ่ทันได้จบกันเลยโอ้มีแต่บอนบอน้ำมันทั้งนั้นตอนนี้อันนี้แหละมันพันควนน้ำมันก็แพงขึ้นด้วยเหตุผลอันนี้แหละมันบ่แม่นว่ามันสิเนาะบ่แม่นว่ามันสิง่ายได้สถานการณ์ของโลกเข้าคู่มือนี่พันควนคือยังเนี่ยผู้ที่ได้รับผลกระทบหลายก็เป็นคนทุกข์คนยากเดี๋ยวท่านผู้ชมสรุปแล้วคนรวยเนี่ยเขาก็ยังมีทางออกวันว่าเขามีรายเลยเขารวยเนี่ยอาจจะเศรษฐกิจหรือว่าธุรกิจอาจจะสะล้อเนี่ยหรือว่าซาลงเนี่ย
มันเกิดจากสิ่งนี้นะแต่ว่าเขาก็จะมีทางอยู่ได้ง่ายสบายก็คือคนทุกข์คนยากคือผู้เว้าอยู่นี่แล้วก็อีกหลายๆคนที่ว่าเขาเจ้าหาทุกข์หายากเนาะท่านผู้ชมเจอผลกระทบว่านั่นนะก็ได้ก็สู้นะพ่อแม่พี่น้องเฮาได้สู้ไปนํากันละสู้ก็บ่รอดแท้ดินะจักสิเฮ็ดจังได๋ล่ะมันแม่รถลาพาหน้าโอ้ยสะอ่อนเนาะจะเป็นสาดหลายอันนี้เฮาก็เว้าอยู่บ้านเฮาได้ล่ะบ่ได้จะได้สิว่าไปเปรียบเทียบใส่โอ้ไปเปรียบเทียบสิพ่นในเมืองหลายมันก็แห้งหลายเนาะโอ้แห้งไปบ่เป็นอันนั้นแอดมินก็บ่ไปหลายบ่นั่นแหละแห้งไปบ่เป็นละอันน่ะสามสิไปได้บ่แม่นง่ายก็สมว่าบ้านเมืองเพิ่นพ่นในเมืองหลายเลยเนาะก็แบบนั้นแหละแต่เกี่ยวไปง่อมากอ่ะสิว่าเว้าคือจีนเด้อท่านผู้ชมเฮาไปเบิ่งจีนนี่ว่าพ่นในเมืองเขาหน่อยซะบ่เออคนพ่นในเมืองหลายรถนี่ก็หลายแท้หลายว่าอีดีนี่แหละแต่ว่ามันก็ยังคล่องตัวอยู่เลยคล่องตัวเลยไปนะอันนี้นี่มันการจัดสรรนี่เนาะเว้าเรื่องการจัดสรรเว้าเรื่องการคุ้มครองในการไปหั่นนะจัดสรรกันสัญจรอย่างต่างๆเนาะเส้นทางคมนาคมมีความสะดวกสบายแน่จังซี่มันก็ว่าเว้าหลายอย่างเนาะท่านผู้ชมเนาะมันก็ประมาณนั้นแหละหาในนึงก็ท่านผู้ชมช่วยรถไฟก็มาแล้วนี่นะ 8:00 ปลายว่ามันไกลแล้วบ่เนาะนี่ขบวนรถไฟความไวสูงลาวจีนว่าจะพัฒนาไปเรื่อยๆอยู่ไหนเข้ามาแต่ละเทื่อนี่ก็เห็นความแปลกหูแปลกตาต่างเก่าแน่หั่นนะท่านผู้ชมเดี๋ยวเข้าสิพาไปเบิ่งอยู่แถวบ่อนหองการเนาะไปบ่อนหองการก่อนซะเราจังค่อยไปทางบ่อนคู่การก่อสร้างอันสวนวัฒนธรรมลานสร้างเขาสิไปทางหลวงมะค่ายก่อนเพราะว่าทางหลวงมะค่ายนี่ของลาของการไอ้มินก็จะไปเวียกอยู่หั่นแน่ท่านผู้ชมไปเวียกอยู่หั่นก่อนแล้วก็จังๆ15ท่านผู้ชมออกไปเบิ่งโครงการตื่มนี่แม่นสวนสาธารณะเนาะอยู่ที่ดอนนูนเย็นหูเย็นตาโอ้คันมีสวนคันเฮ็ดจบเฮ็ดงามเฮ็ดสะอาดจังซี่มันก็คักแล้วบ่น้องท่านผู้ชมอันนี้วงเวียนดอนนูนดานี่นะไปพุ่นก็แม่นทาง13ใต้มานี่นี่มาเบื้องทางนี่ท่านผู้ชมทางงอนเนาะไปทางงอนก็ได้ออกไปบ้านเกิ้นก็ได้จังซี่นะนี่โอ้เย็นหูเย็นตาสบายหูสบายตาดี Friendship Friendship Malls โอ้อันตรายแล้วนี่จักสิไปทางไหนเนาะบัดนี้เข้าในหรือสิออกนอกบัดนี้เอาโอเคเดี๋ยวหอดทางพุ่นแล้วไอ้มิ้นจะให้ท่านผู้ชมได้เบิ่งเติมจากนับตั้งแต่นี้ไปแมนเบิร์ดท่านผู้ชมอยู่นี่ก็ยังมีศูนย์ฝึกอบรมลาวเกาหลีเนาะพวกกสิกรรมพวกยังออกมาอยู่พิบัติท่านผู้ชมเอ้ยเนาะบริษัทหงลุยหงบริษัทก็มีเนาะบริษัทจีนก็หลายสำนักงานองค์การออกมากก็หลายอยู่แถวนี้ที่ว่าเป็นไพซิมาแลนด์เกี่ยวกับพวกใบตาดินกลุ่มตาดินยังขจุพีบอกเบิดมื้อนี้รู้สึกว่ามีผู้คนมาขายอันใบอันนี้ขายซอดอกไม้หมายความว่าจะมีโรงเรียนอันนึงที่เสียงแล้วหรือว่าแนวใดเนาะอันนี้เองก็
เขามาคือกันนี่พอเบิ่งโครงการนี่เส้นนี้นี่ถ้าผสมฮู้บ่ว่ามันมีแต่ส่วนใหญ่นี่มันมีแต่ประเภทโครงการประเภทบ่อนแผนกเงี้ยต่างๆอ่ะนะประมาณนั้นท่านผู้ชมหรือว่าสันก็แม่นกระทรวงนั่นกระทรวงนี่นะประมาณนั้นกระทรวงกสิกรรมป่าไม้อยู่พุ่นเนาะแต่ว่านี่มากก็หลายรวมทั้งอันรถไฟลาวจีนยังต่างๆคือว่าเห็นอยู่ในนี้เนาะของการของต่างประเทศก็มีนี่เนาะโอเคเกี่ยวกับถ่ายทําสถานที่บ่อนราชการหรือว่าของราชการมันบ่เหมาะสมเนาะถือว่าบ่เหมาะสมสนั่นเฮาก็จะขอจุไปเฮ็ดตัวนี้ก่อนเจ้าวันนี้กลับมาเส้นทาง13ไต่เพื่อเฮามุ่งหน้าไปทางบอนไปทางบอนนั่นสนามกีฬาแห่งชาติหลัก16จะมีโครงการก่อสร้างอยู่ที่เบื้องต้นหนาว่าซั่นซะก็บ่ได้ลงไปหรอกฝนตกท่านผู้ชมเฮาก็คือสิบ่ลงไปหยังดอกมีแต่ขี่กายผ่านๆไปให้ท่านผู้ชมได้เห็นเล็กๆน้อยๆเพื่อเป็นการอัปเดตเนาะว่าการก่อสร้างสวนวัฒนธรรมด่านสร้างเป็นยังไงเนาะประมาณนั่นแหละก็บ่ได้ฝนตกโอ้ตกดินตลอดนะเบิดมือแล้วแบบนี้เขาว่าพายุเขาจุดเขตนี้บอนคู่กันกลางนี้คือซีเมนต์เฮ็ดใหม่แล้วบัดนี้ปรับเปลี่ยนใหม่สูงเนาะมันสูงเลยกับมันกระโบเลยมียังมีต้นหญ้าขึ้นแปลว่าบุกปลูกใหม่ใส่ขั้นหญ้าก็แปลว่าเฮาตัดงามมาสิแล้วโอเคอยู่16 15 16จะสำหรับท่านใดที่ยังบ่ทันหูเลยท่านผู้ชมเขตลักษิโพเข้ามาเนี่ยมันเป็นเขตชานเมืองเด้อออกนอกเมืองนครวิ่งจันทร์กะคันเราว่าลักษิโพกับซีเมนต์กับซีเมนต์16ลักแน่นอนท่านผู้ชมแม่นบ่ตั้งแต่ประตูใส่ไปหรือว่ากายโอ้มันต้องกายล่ะท่านผู้ชมมันต้องกายล่ะไอ้มินว่าโอ้ว่าเพิ่นตั้งมาแต่ไสจุดใดหั่นนะลักษิโพกลักษ21จังซี่มันเป็นกิโลเมตรนะแต่ว่าจุดที่ว่าเริ่มต้นหั่นนะมันเอาจากไสตามความคิดนี่มันแถวเริ่มต้นจากประตูไสบ่ประมาณนั้นนะฮะเพิ่นไรนะแต่มันก็ใกล้เติบนะแต่ตัวเมืองมานี่ใกล้เติบเด้อยู่นี่มันเขตดอนนูนออกดอนนูนมามันเป็นเมืองไสธานีเลยดิอะเด้อท่านผู้ชมเมืองไสธานีลำบากในระดับนึงนะทางฝนตกเนาะแต่ว่าเฮาแล่นอยู่นี่สบายทางสบายดีแต่ว่าเส้นทางได้ที่ว่ายังบ่ทันได้ผู้ยากผู้ขัดขีดทางหอมบางสิจะลำบากนะคุ้มฝนตกเป็นบวกเป็นคุ้มอัปเดตเส้นทางถือว่าใกล้เติบท่านผู้ชมใกล้เติบแปลว่าอันนั้นเขาจะเฮ็ดอันนี้นะคู่กันกลางนี่นะนี่ท่านนี้ไปท่านผู้ชมอันนี้แมนเบิดแล้วบอลประตูโค้งนี่เนาะบอลหัวนี่นะไปนี่นะเลือกเขาไปในนะท่านผู้ชมโครงการเนาะเลือกเขาไปในสังเกตเบิ่งจะมีตึกพวกตึกพวกอาคารอยู่ในหั่นเต็มแล้วอยู่นะมีบ่ได้อยู่ทางในต่างจากประเทศประตูคั่วเขาไปในโครงการมันเกิดออกมาจากแถวพี่เนาะโครงการเดี๋ยวเฮาแอปคัวก่อนเพื่อผู้เขาเจ้าอย่าไปไว้แต่นี่ไปนี่ก็เบื้องหน้าแท้ก็บ่ทันเห็นว่ามีอีหยังหลายนอกจากพวกรถยังต่างๆอยู่นี่ไมโครจุกหนดยกโคกเบิร์ดโอ้มาเห็นตอนนี้ก็มีอาคารตัวนึงนี่กำลังก่อสร้างเติมเห็นบ่
มีตึกหนึ่งขึ้นมาแล้วอันตัวนั้นตึกหนึ่งขึ้นมาแล้วเห็นแปลกมูแปลกหูแปลกตาต่างแน่ฮะนะเห็นแต่หันเนาะบางลองเบิ่งต่อไปบางรู้ว่ามียังแน่โอ้เด้โอ้พ่นไปปุ๊กทั้งเบื้องหลังพ่นก่อนเนาะโอ้เส้นทางคอนกรีตเต็มเลยเขาไปทั้งในแม่นประเภทระบบทางมีแล้วเนาะทางคอนกรีตส่วนหนึ่งเขาเจ้าว่าได้เป็นเฮ็ดพื้นฐานโครงรางขุดคลองระบายน้ำขุดคลองระบายน้ำแล้วก็ปูทางยางทางคอนกรีตใส่สนามกีฬาแห่งชาติเขาทับไปทางในมั้งที่ว่าเริ่มสร้างตัวนี้นอกนั้นก็ยังมีเฮือนประเภทผงเคลื่อนนั่นเพื่อนรู้แน่อยู่ทางนั้นเนาะน่าจะเป็นเรื่องประชาชนแหละคุณนะแต่ว่าตัวนี้นี่จุดนี้นี่มันทั้งในโครงการเบิดอันนี้นะนี่สังกะสีอ่อมเอ้ยตอนดินนะบ่แม่นหน่อยแต่ละจุดละหมอกแม่ท่านผู้ชมเนาะคันเพิ่นตั้งใจเฮ็ดคือกันกับคือกันกับทางอันนั้นแม่นอยู่เนาะคือสิคักอยู่กับผักเหนือหั่นนะขึ้นเนาะนะเนาะจะได้กับดินเฮาก็ได้เด้อใบตอนดินเฮาก็ได้ล่ะพวกไม้ใบตอนดินนั่นก็แปลว่าอันนั้นซื่อๆนะแบบสิทธิ์สมทานเส้นทางนี้ก็เริ่มปูยางปูคอนกรีตท่านผู้ชมนะไปหาสถานีรถไฟเดี๋ยวกันหรือว่าจุดที่บอนโรงเรียนเทคนิคการรถไฟเด้อัปเดตหลายตื้อไปเด้มีปูคอนกรีตแต่ตะกี้ทางนี่โอ้ถ้าปูยางอยู่แต่ว่าตั้งแต่ปี2009มันเปเพมันมาล่ะยากเดี๋ยวนี้เฮาเห็นว่ามีการเทคอนกรีตโอ้ดีใจนะแม่นมีดีใจได้งานหน่อยมันก็มีหยังที่พัฒนาขึ้นนะเส้นทางนี่สำคัญหลายเส้นทางนี่ก็มีเส้นทางนี่โอ้มีเส้นทางแต่ว่าเป็นทางยากนี่ก็ลำบากแท้การเดินทางไปมานี่บ้านเฮาบ่มีน้ำมันบ่เป็นเนาะมันแห้งเปลืองไปอีกท่านผู้ชมประมาณนั้นโอเคก็สิประมาณนี้ท่านผู้ชมสำหรับการอัปเดตใหม่จุดเขตนี้ก็ถือว่าก็เป็นบาทเป็นเฮือนยังใหญ่กันตามถนน13ไต่ตลอดเส้นทางนั่นแหละทางที่ว่าบางบาทมันก็เป็นบางบานห้างบางบาทมันก็เป็นบานน้อยประมาณนี้แต่เว้าเรื่องแบบว่าการนั่นการที่ว่าบาทติดบาทต่อนี่ก็ถือว่าติดต่อบ่ล่ะดินเป็นราคาเบิดเลยท่านผู้ชมดินเป็นราคาเป็นไรโอเคยูเคนิกามินี่ดินแอดมินอยู่แถวนี้เหมาะสำหรับการปุ๊บเฮ็ดของเทวบ้านพักหรือว่าสันกระแมนที่เป็นซ้างน้อยแต่ได้อยู่ให้สนใจกับให้สนใจกับมาเศร้าได้เด้อหรือว่ามาซื้อได้สิขายเอาเห็ดยามฝนเนาะสิไปโทษก็บ่ได้หรอกฝ่าฝนตกไปเลยหามยังหามได้หามฝนหามบ่ได้ดอกโอเคท่านผู้ชมขอบใจที่รับชมเท่านั้นเด้อแล้วเจอกันในคลิปต่อไป